กองทัพการ4กองทัพการจ้างทหาร68ทับ2ถูกไหมเป็นบ้านเราใช่ไหมได้อยู่เนาะบ้านเลขที่ถูกต้องมีแล้วเนาะเพื่อค้นพบและยึดสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือน้าจะรู้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนกว่าจะเสร็จสิ้นในการตรวจค้นของการที่ยึดได้จะแนะนำส่งพนักงานสอบสวนสบอ.งาวเรามาดูกันว่าไม้เนี่ยมันผิดไม่ผิดไม้ใหม่ไม่ใหม่เนาะเราให้ความเป็นธรรมทั้งทุกฝ่ายนะครับตรวจเนาะมีผู้ตรวจค้นมีในนั้นมีหัวหน้ามันหน้าเกตของหน้ามีดำเนาะตำรวจปตส.ไปพี่ดำไปเดี๋ยวยืนตรงประตูก่อนพี่ดำขึ้นไปตรงยืนตรงประตูเท้าไหมเนี่ยมีอะไรแล้วเดี๋ยวยกเลยนะยกทันทีเลยยกตะแคงขึ้นมาทำไมยืนนั่นแหละเก่งๆตะแคงมาตะแคงเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนหลับไปมันขึ้นสื่อช้างนี่ตอนจุดจุดเรียนงานก็ไปได้เหมือนกันก็ละว่าเขาก็หลังเป็นอย่างนี้ครับนี่ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวของเราใช่ไหมอ๋อเอาคุณไงแล้วตีไว้หรือเปล่าช่วยยกหน่อยดิยกขึ้นเนาะวางเฉยยกขึ้นเนาะหนึ่งพอมันทับกันได้เนี่ยแต่ต้องแยกมาตชดมาในขาดใครหน่วยงานไหนทางอุทยานครับนะครับมาเอาของป่าไม้ด้วยมาให้หมดเลยทุกหน่วยงานที่ร่วมกันตชดเป็นการขยายผลที่เมื่อวานวันที่19นะที่ทางคณะเจ้าที่เขาตรวจพบไม้ที่คุณห้วยแม่หัวนะครับในป่าสงวนแห่งชาติเราไปเงาฝั่งขวานะครับซึ่งก็เมื่อวานก็มีดำเนินการ2คดีคดีหนึ่งที่ในหมู่บ้านนะครับบ้านหมู่ที่4เราได้ผู้ต้องหาด้วยจากการสอบกับผู้ต้องหาแล้วก็ขยายผลมาวันนี้แล้วก็มีกระบวนการที่เชื่อมโยงกันอยู่อันนี้เราจึงได้ไปขยายผลอีกก็อีกจุดหนึ่งเราก็ได้อีก2คดีรวมทั้งที่บ้านที่เกิดเหตุนี้เพราะว่าเราก็ขอหมายค้นมาว่าในบ้านหลังนี้มีการซุกซ่อนไม้อยู่บ้านเลขที่86หมู่2ทับ2หมู่4ตำบลแม่หวนอันนี้เป็นเครือข่ายใหญ่มั้ยครับก็น่าจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เคยมีมาแล้วนะครับเราจะ
อย่างนี้เราต้องจะมีการขยายผลอีกต่อไปนะครับ